สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้ผมมาอัดรายการนะครับก็วันที่13พฤศจิกายนแล้วเหลืออีก3วันนะครับก็จะถึงวันที่ทุกท่านรอคอยนะครับวันเขาเรียกวันความหวังแห่งชาตินะครับวันที่เราทุกคนก็ใจจดใจจ่อที่จะลุ้นโชคกันนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายสมชื่อเลยนะครับผมมาจัดคลิปนี้ช้านิดนึงนะครับหรือเวลาแค่3วันเพราะว่าก็รอดูเขาเรียกว่าพลังของดวงดาวในช่วงโค้งสุดท้ายจริงๆเพราะว่าตัดสินใจยากมากสุดท้ายแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับมีการขยับดาวในตำแหน่งของดาวเด่นดวงเดียวนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงต้องถอดดาวบางดวงออกเพื่อจะขยับดาวที่เคยให้เป็นเขาเรียกว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยกลับมาลงอยู่ในทิศใต้นะครับแล้วก็ขยับนะครับดาวที่เขาเรียกว่าคู่ขี้สูสีขึ้นมาแล้วดาวมีพลังมาแซงในโค้งสุดท้ายเนี่ยขึ้นไปอยู่ในเบอร์หนึ่งในตำแหน่งของเลขลูดเลขวิ่งนะครับฉะนั้นวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงตอนนี้นะครับเบอร์มือถือผมเครื่องหลักเนี่ยข้อมูลในไลน์น่าจะเต็มนะผมไลฟ์สดไม่ได้แล้วผมก็ส่งข้อความไม่ได้ข้อความเข้าเนี่ยอ่านได้แต่ตอบกลับไม่ได้งั้นเดี๋ยวผมจะลบบัญชีไลน์แล้วก็จะตั้งไลน์ใหม่นะครับดาวน์โหลดไลน์ใหม่เข้ามาอาจจะมีให้อาจจะต้องมีสมาชิกบางท่านนะหลุดหรือว่าโดนลบออกไปยังไงถ้าสนใจยังไงก็แอดไลน์นะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนกันเข้ามาใหม่นะแจ้งนิดนึงว่ามือถือเครื่องนี้ผมใช้มาหลายปีแล้วไม่เคยลบบัญชีไลน์เลยพอลบแล้วเนี่ยรายชื่อเก่าๆก็อาจจะหลุดออกไปนะครับยังไงก็เขาเรียกว่ากดแอดไลน์เพิ่มเพื่อนกันเข้ามาใหม่ได้นะครับในเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะ0851964747ท่านที่สนใจที่จะอยากฟังผมวิเคราะห์หุ้นรายวันไม่ว่าจะเป็นหุ้นนิเคอิหังเซ็งจีนหุ้นไทยนะครับทั้งภาคเช้าภาคบ่ายภาคเย็นรวมถึงฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP นะครับหรือจะเป็นลาวมาเลเนี่ยก็แอดไลน์มาได้ที่เบอร์นี้นะ0851964747นะครับแอดไลน์ว่าขอเข้ากลุ่มฟังการวิเคราะห์หุ้นต่างๆนะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับผมก็ทุกเช้านะครับจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมจะวิเคราะห์ตัวเลขหุ้นรายวันรวมถึงฮานอยให้ส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็จะวิเคราะห์ในเรื่องของหวยรัฐบาลไทยนะครับว่ามีตัวเลขเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและตัวเลขไหนที่จะน่าจะนำไปเสี่ยงโชคกันนะครับคราวนี้เรามาเข้ามาดูในเรื่องของโค้งสุดท้ายนะครับก็ย้อนความตอนที่แล้วนิดนึงนะครับเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้ให้วิ่งลูดเด่นเลข8นะครับทิศเหนือเนี่ยผมให้เลข7ดาวเสาร์ทิศใต้เป็นดาวพุธเลข4นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นรายการก็คือวันที่14นะครับคือวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่14เนี่ยจะมีดาวใหญ่ดาวหนึ่งนะครับคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านเป็นประธานแห่งดาวสุภเคราะห์เนี่ยท่านจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะครับที่ผ่านมาในปีที่แล้วเนี่ยท่านก็เดินหน้าถอยหลังเดินผิดปกตินะครับอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับตอนนี้ท่านเดินขยับที่จะย้ายกลับเข้าไปสู่ราศีมังกรนะครับก็น่าจะอยู่ไปถึงประมาณกลางปี64นะครับแล้วก็ในวันที่5ธันวาคมก็จะมีดาวใหญ่อีกดวงหนึ่งนะครับ2ปีครึ่งท่านย้ายครั้งหนึ่งดาวพฤหัสบดีนี่1ปีย้ายครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ดาวที่ผมพูดถึงในวันที่5ธันวาจะย้ายนี่คือดาวเสาร์นะครับ2ปีครึ่งท่านจะย้ายราศีครั้งหนึ่งนะครับ5ธันวาเนี่ยท่านจะย้ายจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรนะครับก็ราศีมังกรเนี่ยจะเป็นเรือนเกษตรเป็นบ้านของดาวเสาร์ด้วยราชันมังกรได้ย้ายเข้าสู่บ้านหรือพระราชวังของตัวเองถือว่าในรอบ30ปีเลยนะเพราะว่าดาวเสาร์จะย้ายราศีละประมาณ2ปีครึ่งย้ายทีฉะนั้นถ้าวนรอบมาอีก12ราศีมาบรรจบครบกันเนี่ย2ปีครึ่งคูณกับ12เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ30ปีนะครับจะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเป็นบ้านของท่านเองเนี่ย30ปีมี1ครั้งถือว่า2ปีครึ่งจากนี้ไปก็จะเกิดสิ่งดีๆความมั่งคั่งนะครับการพัฒนามีการเกิดสิ่งใหม่ๆในรูปแบบที่เราจะเริ่มดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ
เรื่องของการเมืองนะครับเรื่องของความเป็นอยู่ปากท้องของประชาชนนะครับดาว7อยู่กับคู่กับดาวพฤหัสบดีในราศีมังกรคู่57คู่ก่อนนี้เมื่อก่อนอยู่ในราศีธนูก็ชาวราศีธนูแล้วก็หลายท่านก็ได้โชคลาภโดยเฉพาะคู่57ที่เคยออกไปนะครับที่สำคัญคือราศีมังกรเนี่ยตอนนี้นะครับได้ตีโกนกับราศีพฤษภราศีพฤษภตอนนี้ก็จะมีดาวพระราหูเพิ่งย้ายจากราศีมิถุนเข้าราศีพฤษภนะครับเข้าไปอยู่ในภพการเงินซึ่งมีราเจ้าเรือนเกษตรคือดาวศุกร์เลข6เนี่ยเป็นเจ้าบ้านอยู่นะครับ8 6คู่นี้งวดนี้ก็มีโอกาสมาหน้าราศีพฤษภฉะนั้นเมื่อราศีมังกรตีโกนกับราศีพฤษภก็จะได้เป็นคู่5 5 8 5 6 7 8ตีคู่นี้เป็นคู่ที่โดยส่วนใหญ่ผมว่าเป็นคู่ที่ดีนะ5 6โดยเฉพาะ7 8เนี่ยเมื่อคราวที่7ราศีเรียกว่าราศีธนูซึ่งดาวเสาร์ได้อยู่มา2ปีครึ่งเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ดาวพระราหูอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยได้เขาเรียกว่าเล็งลัคนากันธนูเล็งกับมิถุนเนี่ยปีครึ่งนั้นเนี่ยผมมีความสำเร็จมีโชคลาภเกิดขึ้นมากมายนะครับแล้วผมก็ยังมั่นใจว่าอีก2ปีครึ่งจากนี้ไปเนี่ยเมื่อดาวพระเสาร์ตีโกนกับดาวพระราหูเนี่ยก็จะทำให้เกิดสิ่งดีๆในเรื่องของโซเชียลมีเดียในเรื่องของคนที่ชอบในการเสี่ยงโชคโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยถูกโชคลาภก้อนใหญ่เลย7 8คู่มหามิตรคู่โชคลาภก้อนใหญ่เนี่ยก็จะให้โชคกับหลายๆท่านนะครับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้นี่เองนะทำให้ผมมาปรับการเลือกตัวเลขในโค้งสุดท้าย5พรุ่งนี้นะครับวันเสาร์วันที่14พฤศจิกายนดาว5ดาวพฤหัสบดีเลข5เนี่ยได้ย้ายเข้าสู่ราศีมังกรนะครับก็วันหวยออกวันที่16 2วันเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าดาว5เนี่ยมีพลังนะครับเพราะว่าเพิ่งย้ายสดๆร้อนๆเลยนะครับที่สำคัญก็คือดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวแห่งเขาเรียกว่าดาวฝ่ายสุภเคราะห์ดาวแห่งคุณธรรมดาวแห่งความสำเร็จนะครับทุกดาวใน10ดวงเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยผมถือว่ามีบทบาทมากที่สุดนะที่จะสามารถเสริมสร้างให้สิ่งที่ดีก็ดียิ่งขึ้นไปสิ่งร้ายก็บั่นทอนลงให้เขาเรียกว่าประคับประคองนะครับแล้วก็ทำให้หนักกลายเป็นเบานั่นคือดาวพฤหัสบดีนะครับดาวแห่งคุณงามความดีนะครับก็ฉะนั้นเมื่อวันที่16หวยออกดาวพฤหัสบดีย้ายวันที่14ผมว่าดาว5มีพลังโดดเด่นขึ้นมาทันทีเลยให้แรงแสงโค้งมาเลยในโค้งสุดท้ายนี้ให้ไปอยู่ในเบอร์1คือถ้านึกอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกขอแค่เลขตัวเดียวเนี่ยผมฟันธงไปที่เลข5ดาวพฤหัสบดีนะครับวิ่งลูดเปลี่ยนจาก8เป็น5ดังนั้นดาวพระราหูนะครับก็ยังมีความโดดเด่นอยู่5ตีโกนกับ8กับ6คู่5 6 5 8แรงจริงๆดังนั้นเลข8ก็ยังเป็นดาวหลักซึ่งเป็นเบอร์1คู่กันมาเนี่ยตอนนี้ดรอปลงไปนิดนึงแต่ผมก็ไปวางในทิศที่ไม่เสียหายวางในทิศที่เรียกว่าเป็นทิศที่เรียกว่าโดดเด่นพอสมควรตามสถิติ4ปีที่ผมให้เลขมาทิศใต้ข้างล่างเนี่ยเลขผมมักจะเข้าเฉือนข้างบนไปเล็กน้อยฉะนั้นวางในทิศที่โดดเด่นที่สุดเพื่อเอาใจท่านนิดนึงว่าถ้าเลข8จะมาเนี่ยควรจะมาในทิศใต้มาข้างล่างฉะนั้นจำเป็นที่ต้องถอดดาวพุธเลข4ออกนะครับก็โอกาสเลข4อาจจะไปประกอบกับเลขอื่นๆนะอยู่ในผังนะอย่างเช่นออก45ออก46ออก47ออก48ออก49นะครับเลข4ถึงแม้เคยมีพลังอยู่เราถอดมาเนี่ยใช่ว่าจะไม่มานะอาจจะไปประกอบกับเลขหลักของเราใน3ตัวเลขดังต่อไปนี้นะเลขแรกคือเลข5เลขที่2คือเลข8นะครับผมวางตามชาร์ตเลยนะครับผมวางอยู่ในทิศใต้หรือข้างล่างผมจับคู่ให้3คู่แล้วกัน8 2แล้วก็8 5นะครับขอโทษ8 2 8 4แล้วก็86นะครับเพราะว่า5885เดี๋ยวจะอยู่ในคู่ทีเด็ดคู่เน้นนะครับทิศใต้อีกครั้งหนึ่งนะข้างล่าง82 84 86นะครับ84เคยมั่นหมายมั่นปั้นมือมางวดก่อนนู่นอาจจะมาแก้ตัวในงวดนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเลข4ที่ถอดไปผมเอายังคงไว้ให้มาคู่กับ8นั่นเองบวกกันได้12กำลังพระราหูพอดีส่วนทิศเหนือหรือข้างบนเนี่ยยังคงไว้เดิมเพราะว่าเลข7มีพลังโอกาสงวดนี้ผมว่า7 8ยังมีโอกาสที่จะมาคู่กันอยู่นะตามมาหลายงวดแล้วทิศเหนือข้างบนจัดให้3คู่แล้วกัน7447ค
ู่นี้ทีเด็ดเลยนะเบอร์มือถือผมนะครับ78นะครับ87ที่ผมบอกไปมีโอกาสมาคู่กันให้ตามเลข7997นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบอกว่าเลขเก่าแล้วก็เลขที่มีโอกาสกลับมาเลขเก่ามันจะแบ่งเป็น2หมวดนะคือเลขเก่าที่เคยออกไปแล้วกับเลขเก่าที่เราเคยให้แล้วยังไม่ออกเนี่ยให้ตามไปเดี๋ยวเราจะมาสรุปว่าเลขเก่าที่คิดว่าน่าจะมีโอกาสกลับมาออกเนี่ยเลขอะไรบ้างสรุปแล้วคือวิ่งรูด5นะครับตัวเดียวทั้งข้างล่างทั้งบนรูด5ไปแต่ถ้าจะอยากเล่นตามทิศที่ผมวางทิศเหนือเนี่ยเป็นเลข7รูด7ก็ได้ดาวเสาร์ก็มีพลังเพราะว่า5ธันวาท่านจะย้ายในรอบ30ปีครั้งหนึ่งเนี่ยก่อนที่ท่านจะย้ายท่านอาจจะทิ้งทวนมา2งวดติดกันก็ได้นะคืองวดวันที่16พฤศจิกายนกับ1ธันวาเลข7อย่างแรงอยู่ข้างบนให้74 78 79ข้างล่างพระราหูผมก็ว่าเป็นองค์หลักที่ผมเคยให้วิ่งรูดไว้เนี่ยผมก็ยังมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าท่านก็จะเป็น1ตัวเลขที่มานะ82 84 86 3ตัวเลขที่มีโอกาสมา5 7 8 57พระเสาร์8พระราหู5ดาวพฤหัสบดีขอเพิ่มเลข3ตัวนะครับจาก789 582เป็น785นะคู่นี้ทีเด็ดถ้าดาว3ดวงนี้มาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายหรือนัดหมายแล้วมากันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเนี่ย3คู่นี้ผมคิดว่าน่าเสียดายที่ผมจะไม่ให้ไว้นะก็นำไปเล่นเลยนะ3ตัวนะครับตรงๆทีเด็ดเลยเป็นใกล้ๆปีใหม่แล้วจะได้มีเงินเก็บกันสักก้อนหนึ่งเพิ่มนะครับจาก3ตัว789 582เป็น785นะครับเท่ากับ3ตัวมี3ชุดทีเด็ดคือวางด้วยเลข5เพราะว่าผมว่าแรงมากๆเลยโอกาสที่มังกรตรีโกนกับพฤษภมี5มี6ก็มีโอกาสมานะครับแล้วก็พระพฤหัสบดีย้ายเข้าราศีมังกรเนี่ยพฤหัสบดีเลข5ราศีมังกรเลข7โอกาส5 7 7 5โอกาสจะกลับมาออกอีกก็มีนะเลขนี้เคยออกไปแล้วที่สำคัญ5ตรีโกนกับพฤษภเนี่ยมีพระราหูอยู่ด้วยพระราหูตอนนี้ท่านโคจรอยู่ในราศีพฤษภ5 8 8 5นะคู่ทีเด็ด5 6 5 7 5 8ที่สำคัญผมยังชอบเลข8 8อยู่นะส่วน5 5เนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะมาถึงดับเบิ้ลนะแต่เลข8 8เนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่พระราหูท่านจะมาดับเบิ้ลเลยมีโอกาสเพราะว่าใกล้ๆสิ้นปีเนี่ยชุด5 7 8 9รวมถึงหนังสือที่ผมกำลังทำ8 8เนี่ยดูจากที่ผมคำนวณไว้แล้วนะเลข8เลข5เลข7เลข9โดดเด่นขึ้นมาฉะนั้นมีโอกาสที่หนังสือ5 7 8 9จะสลับคู่จัดมาอาจจะเป็น3ตัว7 8 9หรือจะมา8 8ก็ได้ฉะนั้นอย่าทิ้งคู่8 8แล้วกันเลขตามนะครับคู่นี้คู่ที่เด็ดนะผมวงกลมไว้2552ผมซื้อลอตเตอรี่แล้ว26นะครับหรือกลับหัวเป็น29นะครับมีคู่นึงนะครับที่ผมขอฝากไว้นะครับ133113เนี่ยเป็นวันเกิดผมไม่พอในบัญชีหลักที่ผมใช้เนี่ยคือธนาคารกสิกรเนี่ยใช้มาหลายปีแล้วเป็นบัญชีหลักเป็นบัญชีที่ผมใช้ประจำเนี่ยเลขท้าย3ตัวของบัญชีเนี่ยผมคิดว่ามันวนเวียนไม่มือถือก็หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขโทรศัพท์ผมเนี่ย47หรือหมายเลขบัญชีคือ931ฝากไว้ด้วยนะนะครับเอางี้ดีกว่า931เนี่ยผมไม่ใส่เดี๋ยวผมใส่ในผังเพิ่มให้เป็นเลข3ตัวมี4ชุดละเพราะบางคนคิดว่าอยากจะถ้าถูกอยากถูก3ตัวไปเลยเนี่ยนะก็จะได้ลุ้นกัน789 582 785และ931เอาหมายเลขธนาคารผมไปด้วยก็ปีนี้ผมว่ามันทำบุญมาทำอะไรมาเนี่ยผมว่ามันอยู่วนเวียนกับเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์หรือสมุดบัญชีเนี่ยแหละสมุดบัญชีนะมันมีหลายบัญชีแต่เอาเน้นไปเลยไหมโอ้ให้ทุกบัญชีมันต้องออกสักบัญชีสิอาจารย์โอ้มันหวานไปเน้นไปเลย931 2ตัวตัดนะ1331นะครับเลขตาม25 26 29 13นะครับเลข3ตัวนะครับ789 582 785931นะเดี๋ยวเพิ่มในผังให้จริงๆทำมาไม่มีนะเนี่ยแต่พูดไปพูดมาแล้วมีความรู้ว่าน่าเอามาให้นะครบแล้วนะวิ่งรูด5ข้างบนดาวเสาร์เลข7ข้างล่างพระราหูเลข8คู่เด็ดให้แล้วคู่ลอตเตอรี่ที่ซื้อมา47เลขเบอร์มือถือ52เป็นเลขที่ตามกันมาหลายงวดงวดนี้ก็แรงผมว่างวดนี้ผมชอบนะ52แล้วก็82เนี่ย82เป็นเลขตามระดับประเทศซื้อนู่นนี่นั่นเจ้าเจ้าอาจจะอ่านซื้อไม่ได้ไปซื้อลอตเตอรี่นะถ้ายังมีตามแผงอยู่8228เนี่ยผมซื้อลอตเตอรี่แล้วที่ขึ้นหน้าจอนะคู่สุดท้ายคือคู่85
ผมว่าพระราหูกับพระพฤหัสบดีเนี่ยมีโอกาสมาคู่กันเพราะแรงทั้งคู่เลยนี่คือโค้งสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่อยากได้ตัวเลขในผังหรือตัวเลขที่น้อยชุดที่ผมสรุปให้นะแอดไลน์มานะตอนนี้ผมกำลังจะลบไลน์เก่าแล้วก็จะตั้งไลน์ใหม่มาแล้วก็จะรับสมาชิกใหม่ๆเข้าไลน์ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะแล้วก็เข้ามาเอาตัวเลขรายวันเข้ามาฟังผมวิเคราะห์หุ้นรายวันให้รวมถึงพวกของลาวฮานอยมาเลเนี่ยทุกเย็นเนี่ยตอนเช้าผมไลน์แล้วผมก็จะส่งตัวเลขให้เข้ากลุ่มฟรีนะตอนนี้ก็จนถึงสิ้นเดือนธันวาคมนี้เลยสนใจก็เบอร์หลักผมที่ผมกำลังจะตั้งไลน์ใหม่เนี่ย0851964747นะครับแอดไลน์แล้วบอกขอเข้ากลุ่มฟังการวิเคราะห์หวยรายวันแล้วก็หวยรัฐบาลเนี่ยนะครับตัวเลขต่างๆที่ผมจัดทำผังพิเศษให้คุณนำไปประกอบการพิจารณาเสี่ยงโชคหาค่ากับข้าวหาค่าขนมรายวันกันนะครับสนใจก็แอดไลน์มานะก็วันนี้ก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับในงวดวันที่16พฤศจิกายนเนี่ยมีโชคแล้วตั้งแต่งวดวันที่1ธันวาคม16ธันวาคมและ30ธันวาคมเนี่ยผมมั่นใจว่าตัวเลขที่ผมทำล่วงหน้าเนี่ยดูแล้วเนี่ยผมอยากจะนำนะครับตัวเลขใน3งวดในเดือนธันวาคมเนี่ยเพื่อนะครับสร้างเป็นรายได้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมนะครับที่จะพาคุณพ่อคุณแม่พาคู่รักพาครอบครัวไปทานข้าวไปท่องเที่ยวปีใหม่หรือจะซื้อของขวัญให้กับคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นแฟนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะครับหรือว่าครอบครัวของเรานะครับเพื่อปีใหม่ทุกปีเราก็อาจจะต้องไม่กลับบ้านก็อาจจะโอนเงินไปต่างจังหวัดให้กับที่บ้านเราหรือว่าถ้ากลับไปบ้านเราก็มีเงินที่จะซื้อของนะครับเป็นของขวัญนะครับเป็นของฝากให้กันนะครับเดือนธันวาคมนี้นะครับผมตั้งใจนะครับที่มีเลขทีเด็ดที่คำนวณมาทั้งปีแล้วเนี่ยมาเฟ้นมาเน้นเพื่อจะมอบโชคลาภแล้วก็เพื่อเป็นรายได้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ท่านผู้ชมนะครับแต่ยังไงละ1 16พฤษภาคมเนี่ยเลขผมปังๆแน่นอนนะครับถ้ามั่นใจก็เน้นเลขอาจารย์ชาญไปได้เลยนะครับขอเงิน16พฤศจิกายนนี้นะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีโชคมีลาภแล้วก็เฮงๆปังๆนะครับสมหวังกันทุกท่านเลยพบกับผมได้ใหม่นะครับในตัวเลขที่ผมจะนำมาฝากในงวดวันที่1ธันวาคมในคลิปครั้งต่อไปนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ